เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสไม่สูงค่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพลักครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน a s เซียนมิวสิกเวอออากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a i p b s p o d c a s t .com ผมอนันตคงจากคณะเรียาศาสตร์มหาวิทยาลัยจิตภากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมาสจัจจรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุาา์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลโยีความเชื่อศาส,สนา และในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงของพระองค์เข้ารายการวันนี้ชื่อว่าเพลงสั่งถึงปี้น้องไตเป็นภาษาไทยใหญ่หรือภาษาของคนในรัชฉานแปลตรงๆงเหมือนกันครับว่าสั่งความถึงพี่น้องไตเป็นการขับร้องของศิปลปินคนสำคัญคุณจ่ายสายเมา ที่ได้ทราบข่าวจากในโซเชียลมีเดียว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานี่เองครับจ่ายสายเมาศิลปินนักร้องไทยใหญ่ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในผลงานของเขาไปทั่วประเทศมินมาและรวมไปถึงคนไต่ที่ข้ามมาพำนักอศาศัยอยู่ในประเทศไทยจ่ายสายเมาเสียชีวิตลงที่บ้านพักในกรุงย่างกุ้ง ด้วยวัย76ปีจากอาการป่วยด้วยโรคปอดวันนี้ผมอยากจะใช้เวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนครับลำลึกถึงการจากไปของนักร้องคนสำคัญคนนี้โดยส่วนตัวเคยมีประสบการณ์การชมการแสดงคอนเสิร์ตสดของเขาราวๆ20กว่าปีที่ผ่านมาสมัยที่ไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งหนึ่ง แล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายครั้งหนึ่งนอกจากนั้นการที่ได้มีโอกาสข้ามไปในประเทศเมียนมาครับก็ได้ยินได้ฟังผลงานของเขาผ่านทางเทปคัดเสร็จไปจนถึงยุคสมัยที่มีการยิดิทายส์และเอางานออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียอย่างใน YouTube นะครับก็เป็นความสรงจำของนักมนุษยวิทยาดนตรีคนหนึ่งที่อยากจะส่งหัวใจไป คารวะศิลปินนักร้องซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของเมียนมาคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นพี่เบิร์ดของคนชาติพันธุ์ไตที่อยู่ในประเทศเมียนมาแต่ที่จริงแล้วคงไม่ใช่แค่ความเป็นเบิร์ดเท่านั้นนะครับความยิ่งใหญ่ของเขาได้ปลุกให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวได้คบคิดถึง การปกครองของรัฐบาลเผด็จการอาหารในประเทศเมียนมาเรื่องราวของชีวิตจายสายเมาที่จะเล่าถึงในรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณแหล่งข้อมูลซึ่งมีผู้คนจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวที่มีความคุ้นเคยกับงานของเขาได้เขียนอัปโหลดขึ้นไว้ในโลกโซเชียลมีเดียขอบคุณไปยังเมนเจอร์ออนไลน์นะครับที่พิมพ์งานออกมาเมื่อ 18กรกฎาคม2,567แล้วก็งานชที่สำคัญมากๆคืองานของคุณนวลคำขยอมแดงสุภาพชนคนเมืองนักวิชาการทางด้านด้านนาคดีครับเขียนถึงจายสายเมาเมื่อ30กรกฎาคม2,567ในเว็บเพจ Lunner News L A N E R N E W S นะครับ r n n e r News c o m หรือข่าวสารของคนล้านานานั่นเองบทความของคุณนวลคำเต็มๆม,มีชื่อว่าก่อนเก้าเล่าล้านานา,นาอำลาด้วยอะไรศริลปินนักร้องเพลงไต่ผู้ขับเคลื่อนการเมืองวัฒนธรรมผู้ยิ่งใหญ่นามจ่ายสายเมานี่เป็นงานที่ผมกร่อนมาจากทั้งเมนเจอร์จากทั้ง ลันเนอร์นะครับแล้วก็มีในพันทิปอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องขอขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะพูดถึงจ่ายสายเมาขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าคำว่าจ่ายเป็นคำนำหน้าชื่อเรียกของผู้ชายคนเผ่าชาติพันธุ์ไตนะครับส่วนฝ่ายหญิงนั้นเขาเรียกว่าน,นางซึ่งแม้ว่าเธอจะอยังเป็นเด็กหรือเป็นสาวที่ยังไม่มีสามี ก็มีคำเรียกแม่หญิงว่านางทั้งนั้นนะครับสายเมาเป็นชื่อที่ได้รับความแรงบันดาลใจจากลุ่มน้ำเมาซึ่งเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของศิลปินท่านนี้ชื่อเดิมของเขาของจ่ายสายเมานั้นนะครับเมื่อแรกเกิดชื่อว่าจ่ายยุ่นหม่องเกิดเมื่อ18กุมภาพันธ์2 4 9 2ที่เมืองหมู่แจ อยู่ทางตอนเหนือของรัชฉานเป็นบุตรชายคนที่สของลุงป้าแข่งซึ่งเป็นบิดานะครับส่วนมันดานั้นคือป้าเอจิงมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งสิ้นเจคนพี่น้องแต่ละคนนั้นก็มีความสนใจในเรื่องของดนตรีทั้งสิ้นโดยเฉพาะพี่คนโตนะครับก็เป็นนักร้อง ชื่อจายเหลาใสหรือดาวใสเป็นนักแต่งเพลงด้วยคนที่สองชื่อหลนคาหรือเดือนคาคนที่สามชื่อจายไอ้สามคนที่สี่คือจายสายเมาคนที่ห้าจายแรงใสและคนสุดท้ายคือนางเตงหานจายสายเมาเริ่มเรียนหนังสือที่เวียงหมู่เจ้เป็นพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของรัชสานหรือเมืองไตนะครับ แล้วก็หัดเริ่มเล่นกีตาร์ร้องเพลงตอนที่เริ่มโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยถึงปี2507ครับเป็นปีที่ฝั่งพมา่านั้นได้รับอิสรภาพจากอังกฤษแล้วก็มีการก่อตั้งกองทัพรัสชานขึ้นมานะครับในช่วงเวลานั้นจายสายเมาได้มีโอกาสข้ามแดนจากฝั่งของรัชชาน ที่อำเภอท่าขี้เหล็กซึ่งในอดีตขึ้นตรงกับจังหวัดเชียงตุงนะครับข้ามแม่สายมาที่ฝั่งไทยก็ได้มีโอกาสมีประสบการณ์การร้องเพลงในสถานีวิทยุจังหวัดเชียงรายบทเพลงของเขาเป็นที่รู้จักแล้วก็ชื่อของจายสายเมาก็เป็นชื่อที่เขาใช้ในโลกของการแสดงเพลงที่เที่ยงเกิดจริงๆของจ่ายสเมานั้น ชื่อว่าลิกห่มหมายปางโหลงหรือสัญญาที่ปางโหลงเป็นผลงานคันรประพันธ์ของนายแพทย์จ่ายคำเหล็กซึ่งเป็นทั้งครูแพทย์และนักแต่งเพลงคนสำคัญชาวไทยใหญ่บทเพลงนี้จ่ายใสาเมาได้บันทึกเสียงในประเทศไทยครับเมื่อ2,511บทเพลงทำหน้าที่เป็นสื่อสะท้อนสังคมนำเนื้อหาที่ ท่วงถามสัญญาแนละความเป็นธรรมระหว่างรัฐบาลเผด็จการฐานพมา่ากับผู้นำชาติพันธุ์ที่เคยร่วมลงนามในสนธิสัญญาที่เรียกกันว่าปางโลงนะครับบทเพลงนี้กลายเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่นานหลังจากที่ออกมาเผยแพร่จากความนิยมนี้ส่งผลให้ตัวชายสายเมาถูกจับกลางเวทีคอนเสิร์ต ในปี2511ต้องไปอยู่ในคุกถึง2ปี17วันโทษฐานความผิดที่เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาเมื่อพ้นโทษแล้วทางการพม่าก,ก็ห้ามไม่ให้ร้องเพลงสัญญาปางหลงอีกต่อไปบทเพลงนี้สำคัญอย่างไรในแง่ของสัญญาปางหลงจะเล่าเรื่องหลังจากที่ท่านรับฟังบทเพลงที่จายสายเมาเคยบันทึกเอาไว้นะครับ เพลงสัญญาปางหลงหรือชื่อเดิมว่าลิขหมหมายปางหลงครับ <S <S ท่านผู้ฟังครับบทเพลงลิขหมหมายปางหลงหรือสัญญาที่ปางหลงงสิงคบร้องของศิลปินผู้ล่วงลับจายสายเมาบทเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อ2511เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงการทวงถามสัญญาและความเป็นธรรมระหว่างฝั่งตัวแทนของรัชฉาน และชาติพันธุ์อื่นๆที่ทำไว้กับตัวแทนรัฐบาลเมียนมาบทเพลงนี้กลายไปเป็น Talk of the t o w n ในช่วงที่ออกเผยแพร่และมีผลทำให้ชีวิตของใจาสายเมาลํำบากมากครับถูกทางการพม่าจับตัวไปขังคุกไว้ถึง2ปี17วันและเมื่อพ้นโทษออกมาทางพม่าก็ห้ามไม่ให้ร้องเพลงนี้อีกต่อไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคือจ่ายสายเมาเข้าร่วมกองพลังกู้ชาติไทยใหญ่และหลังจากที่ยุติบทบาททางด้านการเมืองกลับมาทำงานร้องเพลงที่ตนเองถนัดนะครับก็สร้างผลงานเพิ่มเติมอีกมากมายเป็นพันๆเพลงเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังขอขั้นเรื่องราวของบทเพลงนะชีวิตของจ่ายสายเมาด้วยเรื่องของสัญญาที่ปางหลงนะครับ ผมขออ้างอิงเอางานเขียนของคุณกลิ่นบงกฎที่ตีพิมพ์ในมติชนออนไลน์เมื่อปี2564ชื่อหัวข้อว่าสัญญาปางหลวงปางหลวงหรือปางหลงจะเรียกคำไหนก็ได้นะครับสัญญานี้เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างอดีตรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลพมา่าในช่วงต้นนะครับ เกิดขึ้นก่อนที่อังกฤษจะมอบเอกราชให้กับพม่าอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่ c เชน g e เกมมากๆเมื่อการประชุมถึงท่าทีที่พมา่านะครับหลังจากที่ได้เอกราชจากอังกฤษแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรต่อวิถีคนพื้นเมืองการเจราจานั้น ต้องไปที่รัชฉานซึ่งเป็นเมืองในอณาขาของอังกฤษในขณะนั้นนะครับคือ,อยังไม่ได้กลับมาเป็นของพม่าโดยตรงมีพื้นที่สำคัญก็คือเมืองปางหลวงนะครับที่ถูกนำมาใช้เป็นพื้นที่ในการเจรจาข้อตกลงที่เรียกว่าปางหลวง agreement หรือสัญญาปางหลวงนั้นเป็นสัญญาที่ มีการร่างเอาไว้อย่างชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านที่สนใจอยากจะหาอ่านลองพิมพ์คำว่าปางลง p B a n g l o n g ปางลองเนี่ยแหละครับ agreement หรือความตกลงปางหลวงสัญญาปางหลวงก็จะมีหลายเว็บไซต์เลยทีเดียวครับที่นำออกมาเผยแพร่โดยสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของความ หมายของสัญญาอันนี้นะครับก็มีสาระสำคัญที่ว่าตัวแทนของชาติพันธุ์ต่างๆแต่แดประกการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาข้าหลวงเกี่ยวกับพื้นที่ของรัฐชายแดนมีเรื่องของสมาชิกสภาสูงสุดแห่งประชาชนที่เป็นชาติพันธุ์จะได้ทำงานร่วมแบบคณะกรรมการบริหารเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศและกิจการต่างประเทศมีเรื่องของบทบาทของที่ปรึกษาข้าหลวงและผู้ช่วยที่ปรึกษา ที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเหนือดินแดนของตนเองมีการพูดถึงประชากรในรัฐชายแดนว่าจะมีสิทธิ์เท่ากับประชากรในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆและการดำเนินงานตามสนธิสัญญานั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิทางการของบางรัฐเช่นรัฐฉานรัฐชินรัฐกระชินการเจราจาเกิดขึ้นนะครับ มีอยู่สองช่วงโดยการแต่ช่วงที่สำคัญมากๆก็คือในปีพุทธศักราช2490ครับมีการประชุมร่างรัฐธรรมนูญที่ย่างกุ้งโดยตัวแทนจากรัฐต่างๆแสดงความต้องการให้จัดตั้งสหพันธรัฐอย่างแท้จริงระหว่างการเจราจานี้มีมือปืนบุกเข้ามายิงกลุ่มของตัวแทนผู้ ที่มาแลกเปลี่ยนประชุมนะครับบุคคลสำคัญที่ถูกสังหารโหดในเวลานั้นคือในพลององซานอองซานก็คือบิดาขององซานสุจีเนี่ยแหละครับถึงแกกรรมเมื่อ1ิบเก้ากรกฎาคม2490มีผลให้การร่างรัฐธรรมนูญและสิทธิอื่นๆของคนพื้นเมืองต้องเปลี่ยนแปลงไป การทิราจาที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ถูกรัฐประหารโดยนายพลเนวินในปี2505และ2508ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเกมของประเทศอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันครับย้อนกลับมาที่เรื่องของบทเพลงสัญญาปางหลงลิกหมหมายปางหลงนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่านี่ก็เป็นพื้นที่ ที่ใช้ในการเจราจาด้วยนะครับแล้วก็ปังหลงก็เป็นทั้งสัญญาที่คนชาติพันธุ์ไทยใหญ่คาดหมายว่าเขาก็น่าที่จะได้รับสิทธิ์จากทางรัฐนะครับแต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วในพลองซานถูกสังหารไปแล้วนะครับรวมไปถึงการบุกรุกของกองทัพเมียนมาเข้ามาสู่พื้นที่ของคนในรัฐฉาน แล้วก็พนวกกันกับบทเพลงที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยความเป็นจายสายเมานะครับที่แม้ว่าเขาจะไม่ได้เกิดทันในช่วงเวลาของการสังหารของนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่บันทึกเรื่องราวผ่านเสียงเพลงงานลิข่มหมายป่างหลง เป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงสัญญาและความอายุติธรรมของรัฐบาลพมา่าที่กระทำต่อผู้คนชาติพันธุ์ที่เคยลงนามในสนธิสัญญาในตอนต้นครับเนื้อความบางส่วนที่คุณนวลคําขยอมแดงได้แปลออกมานะครับก็เป็นเนื้อความที่ขออนุญาตอ่านก็นแล้วกันเมืองแห่งอิสรภาพของชาวไทยใหญ่ ตามข้อตกลงปลางโหลงมอบให้สัญญากันไว้เป็นมั่นเหมาะกลับคำแล้วหรือไรใครทรยศก็รู้แก่ใจไม่ใช่ราชาวไทยใหญ่แน่นอนความจริงของเราย่อมประจักษ์สัญญาที่ปางโหลงที่ให้นั้นจากไปพลันกับอองสารหรือฉไหนน้ำเสียงของจายสายเมาที่ขับร้องบทเพลงนี้ทรงพลังมากๆบาดลึกกินใจผู้ฟัง เป็นผลให้บทเพลงสัญญาที่ปังโหลงกลายเป็นเพลงยอดนิยมที่สุดของเมียนมาด้วยเวลารวดเร็วแล้วก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบในตอนต้นนะครับรางวัลชีวิตของจายสายเมากลับเป็นต้องไปนอนอยู่ในคุกถึง2ปีกว่าๆแล้วก็ถูกห้ามไม่ให้ร้องเพลงสัญญาปางโหลงนี่ต่อไปอย่างไรก็ตามครับงานบทเพลง สัญญาปางหลงถูกเอาไปร่วมในอัลบั้มนะฮะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่หรือ SSA แล้วก็มีการนำผลงานอัลบั้มนี้ส่งขายไปทั้งในพื้นที่รัชฉานพื้นที่ของชายแดนตะเข็บระหว่างไทยกับรัชฉานนะครับนั่นก็คือที่แม่สายนั่นเองนะครับรวมไปถึง การบันทึกในลักษณะของอันเดอร์กราวคาเซตเทปใต้ดินที่ถูกผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างช่วงของตะเกีบไทยแดนเนี่ยนำไปฟังแล้วก็มีความผูกพันกับจ่ายสายเมาอยู่ลืะเกินนะครับชีวิตของจายสายเมาย้อนกลับมาที่ในฝั่งของการเป็นศิลปินในอุตสาหกรรมเพลง มีอัลบั้มที่บันทึกรวมๆไว้กว่า50ชุดครับมีเพลงนับพันเพลงเลยทีเดียวที่เป็นผลงานทั้งการประพันธ์แล้วก็ผลงานของคนอื่นแล้วเขาเอามาขับร้องกันนะครับงานเพลงที่ดังๆของจายสายเมาซึ่งอยากจะบันทึกเอาไว้ในตรงนี้นะครับนอกจากลิขหมหมายปางหลงหรือสัญญาปางหลงแล้วก็จะมีเพลงใจถึงเมืองไต่ ึ่งแปลว่าคิดถึงเมืองไต่ที่เป็นพื้นที่ของคนฉานนั่นเองนะครับบทเพลงอ่งลืมเวงเมืองกุดหรือไม่ลืมเมืองกุดบทเพลงเงินคําเงินคำแปลว่าเงินทองบทเพลงน้ําคงซึ่งหมายถึงแม่น้ําสารวินบทเพลงหมากหัวใจแม่ลาดกวางซึ่งแปลว่าคําพูดจากใจแม่เพลงนกห้งหลี หรือนกแอนแสนงดงามบทเพลงหลอย30หรือดอย30บทเพลงข้าวฝนเอิ่งทุ่งเมาหรือดูฝนที่ทุ่งเมานะครับซึ่งก็เป็น พื้นที่หนึ่งของแม่น้ำเมาที่คุณจายสายเมาเติบโตขึ้นมาบทเพลงเกาโกเมืองแหลงหรือชั้นกลัวความเจริญบทเพลงสั่งถึงพี่น้องไตซึ่งเราได้ฟังในช่วงต้นของรายการวันนี้นะครับบทเพลงโหใจไก่โขหรือส่งใจข้ามสะพานบทเพลงก็หักอ่อนหมวยผองหรืออหมวยที่รักเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟัง คืองานที่ถูกเอามาเผยแพร่แล้วก็เป็นงานที่ผู้คนทั้งประเทศมีความผูกพันกับจายสายเมาผ่านบทเพลงที่ผมพูดถึงชื่อและคำแปลไปสักครู่นี้มาฟังเสียงของจายสายเมาที่เป็นงานเก่ากันต่อดีกว่านะครับผมเรียกเอาบทเพลงสิบปีปลายเย้านะครับสิบปีที่จากไปซึ่งจายสายเมา ก็ยังบันทึกเสียงอยู่ในเมืองไทยอยู่มารับฟังครับ10ปีที่ป่าเย,ย่าจากศิลปินจายสายเมาครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังครับบทเพลง10ปีป่าเย,ย้าจากศิลปินผู้ลงรับจายสายเมาย้อนกลับมาที่ งานเพลงของจ่ายสาเมาซึ่งถือว่าโดดเด่นมากๆนั่นก็คือหลีกโฮมหมายปังหลงหรือสนธิสัญญาปางหลงนะครับผมย้อนกลับมาอ่านงานของคุณนวลคําขยอมแดงสุภาพชนคนเมืองที่เขียนเอาไว้เรื่องราวของก่อนเก้าเล่าล้านนาอําลาด้วยอาไลศิลปินนักร้องเพลงใต่ผู้ขับเคลื่อนการเมืองวัฒนธรรมผู้ยิ่งใหญ่นามจ่ายสายเมา เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณนวลคำได้พูดถึงทั้งชีวิตตัวจ่ายสายเมาแล้วก็สาระที่อยู่ในปางโลงอ r กร m e n t หรือการประชุมปางโลงนะครับซึ่งมีความเปลี่ยนเกมหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการที่บรรดาผู้นำในชาติพันธุ์ต่างๆที่มาจากรัฐอิสระนะครับ ได้ถูกกองกำลังของกองทัพมินมาหรือทหารพรมา่าในเวลานั้นนะครับเข้ามาแทรกแซงและมีผลให้องซานซึ่งถือว่าเป็นคนสำคัญที่เรียกว่ามีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรสันนิบาตเสรีภาพต่อต้านฟาสซิสแห่งบวนชนก็เป็นคนที่คาดหมายว่า เป็นผู้นำนะครับที่จะนำพาให้ทั้งประเทศพม่าร,รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยเนี่ยได้มีชีวิตที่สันติสุขแต่เขาถูกรอบสังหารเสียชีวิตเมื่อ19กรกฎาคม2490ก่อนที่บทเพลงสัญญาปางหลงจะออกมา ชีวิตขององซานกลับมามีบทบาทอีกครั้งนะครับหลังความตายผมคิดว่าเพลงสัญญาตางหลงที่คุณจายสายเมาขับร้องก็มีส่วนที่ทำให้คนกลับมาคิดถึงเจตนารม์ของในพลองซานและความบกพร่องของรัฐบาลทหารพรมาร่าซึ่งแม้ว่าในหลังจาก การเกิดบทเพลงสัญญาปางหลงจะถูกห้ามไม่ให้ออกอากาศไม่ให้ออกไปขับร้องสดในพื้นที่ใดๆก็ตามนะครับแต่สิ่งที่คุณนวลคําขยอมแดงสุภาพชนคนเมืองได้เขียนเอาไว้น่าสนใจมากก็คือหลังจากที่เขาออกจากคุกมานะครับงานของจายสายเมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เรื่องราวของเพลงรัก แล้วก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตอย่างที่เบาลงมีงานอื่นๆนะครับนอกจากเพลงที่ผมเอ่ยชื่อไปในช่วงก่อนหน้าเบรดเพลงนี้นะครับที่คุณนวลคําแนะนำก็คือมากโหใจหมอลาดความหรือหัวใจพูดได้บทเพลงกรรมจามาไต่บ้านนอกชะตากรรมของไทยใหญ่บ้านนอกและเพลงหมอกไม้สักให้หิมฝั่งแม่น้ำคง ดอกไม้ร้องไห้ริมฝั่งแม่น้ำสารวินบทเพลงนี้สะท้อนความเป็นพ o บเค้าเจออย่างจริงจังนะครับสิ่งที่คุณวนวลคำตั้งข้อสังเกตก็คือเพลงสัญญาปางหลงแค่ชุดเดียวเท่านั้นที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็เพลงที่เหลือเป็นเพลงรักเป็นเพลงเพื่อชีวิตแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาชาวเพลงรุ่นใหม่นะครับ หันมาใช้สัญญะหันมาใช้ป๊อปเคานเจอร์นี่แหละในการที่จะต่อสู้กับอำนาจอายุติธรรมหลายเพลงของคุณจายสายเมาก็เช่นกันครับทำหน้าที่มากกว่าเป็นเพลงบันเลงเพื่อทำให้มีอารมณ์รักมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่สามารถถอดเรื่องของเพลงในแง่ของสัญญะออกมา นี่ก็คืออาวุธทางการเมืองอีกด้านหนึ่งเลยทีเดียวใจใสยเยมาก็มีโอกาสที่จะข้ามไปข้ามมาครับระหว่างฝั่งของรัชฉานเมียนมากับฝั่งของภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ได้ใช้เทคโนโล,โลยีของงานบันทึกเสียงโดยเฉพาะในฝั่งของเชียงรายเชียงใหม่ในการออกอัลบั้มของตัวเองนะครับแล้วก็มีโอกาสในการแสดงสดในประเทศไทยอยู่หลายครั้ง เรื่องราวของชีวิตจายสายเมาจริงๆคงจะเป็นชีวิตที่เราน่าจะศึกษาได้หลายๆแง่นะครับความสำเร็จด้านหนึ่งของเขาคือปี2,551ครับจายสายเมาได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นของชาวไทยใหญ่พิธีมอบรางวัลถูกจัดขึ้นที่เมืองปางหลวงรัชฉาน ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ตัวชายสายเมาเมื่อออกอัลบัม้มเพลงสัญญาที่ปางหลงเขาถูกรัฐกระรานะครับชีวิตส่วนตัวของชายสายเมาก็มีลูกทั้งสิ้นเจ็ดคนมีหลานอีก9คนผมได้เห็นหลานคนหนึ่งของเขาในช่องทาง y o u t u b e ครับที่ร้องเพลงกับคุณตานะครับด้วยความ รักมีความสุขอย่างยิ่งแล้วก็มีคอนเสิร์ตท,ที่มีลูกเข้าบ้างมีหลานเข้าบ้างเนี่ยร่วมบรรเลงดนตรีแบ็กออพให้กับจายสายเมามาขั้นกันต่อครับด้วยบทเพลงที่เป็นเสียงของจายสายเมานะครับบทเพลงนี้ชื่อว่าเมืองไตเป็นเพลงในแนวรักชาติบ้านเมืองเนเชนอลลิซมมีการพูดถึงความห่วงใหญ่ของคนรุ่นก่อน ต่ออนาคตของเมืองไตหรือดินแดนไทยใหญ่จ่ายสายเมาก็นำมาถ่ายทอดด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นมากๆม,มารับฟังบทเพลงเมืองไตาจากเสียงขับร้องในอดีตคุณจายสายเมาครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงเมืองไต งานบันทึกเสียงย้อนเวลาของจ่ายสายเมาผู้ร่วงรับครับเป็นเพลงในแนว patriotic หรือเพลงรักชาติบ้านเมืองซึ่งเรื่องราวของความผูกพันของคนไตกับเมืองไตที่สะท้อนผ่านบทเพลงถ้าเกิดว่าท่านไปอ่านพวกงานวรรณกรรมหรือศิลปะอื่นๆนะครับที่ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงของการประทะทางอารมณ์ทางความคิด แล้วก็ทางด้านอุดมการณ์การเมืองระหว่างรัฐบาลเมียนมากกับคนพื้นเมืองในเมืองไตหรือเขตไทใหญ่รัชชานนี่นะครับก็มีอะไรให้เราได้ศึกษากันเยอะเลยทีเดียวงานนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งครับที่ในแพทย์จ่ายคำเหล็กได้ประพันธ์ขึ้นไว้และจ่ายสายเมานํนำมาบันทึกเสียงขอนุญาตแทรกเรื่องชีวิตของจ่ายคำเหล็กเอาไว้ เพื่อเป็นการบันทึกถึงด้วยนะครับบุคคลทั้นนี้แม้ว่าจะมีอาชีพเป็นแพทย์มีวิชาความรู้ที่สอนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่มันดดเลแต่เขามีความรักดนตรีเป็นอย่างยิ่งผลงานการแต่งเพลงนะครับน่าจะมากกว่างานวิจัยด้วยซ้ำมีเพลงมากกว่า500เพลงที่ประพันธ์ขึ้นในจำนวนนี้มีภาษาเมียนมานะครับ จำนวนมากเลยทีเดียวมีภาษาไทายใหญ่หรือบทเพลงที่คนฉานเนี่ยเอามาขับร้องรวมไปถึงที่ชายใสาเมาขับร้องประมาณ200เพลงและมีบางส่วนที่เป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษด้วยครับเขาเป็นทายาทของจายคำกะซึ่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียงและเป็นข้าราชการระดับสูงในเขตพระราชวังแสนหวีเกิดเมื่อ27เมษายนปีพุทธศักราช1949 มีพี่น้องสามคนภรรยาเป็นแพทย์หญิงชื่อเวเวตินมีทายาตสี่คนนะครับงานเพลงของชายคำเหล็กเนะี่ยสะท้อนถึงความผูกพันกับแผ่นดินถิ่นเกิดอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวเขาเองเป็นแอคทิวิสต์ที่ทำงานเผยแพร่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของฉานอย่างต่อเนื่องงานเพลงที่ได้บันทึกเสียงโดยสายเมาเกิดขึ้น เมื่อทั้งสองคนได้มีโอกาสพบกันแล้วก็ตั้งวงดนตรีร่วมกันนะครับในปี1,969หรือเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของคนหนุ่มที่อยากจะมีเสียงมีไวส์ของตัวเองนะครับบทเพลงก็เป็นงานที่เรียกว่าคุณหมอจายคำเด็กนี้นะครับได้ ขับเคลื่อนออกมาจากทั้งองค์ความรู้ทั้งจินตนาการของเขาเนี่ยทำให้กลายมาเป็นงานที่เรียกว่าอมตะที่สุดนะฮะในสังคมของคนฉานก็ว่าได้คุณชายสายเมาเอางานจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวของใจคําเหล็กไปบันทึกเสียงในเขตประเทศไทยโดยเฉพาะห้องบันทึกเสียงที่เขา ได้ร่วมกับเพื่อนๆนะครับมีการลงทุนขึ้นมาแล้วก็งานบันทึกเสียงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบ่งปันความสุขความผูกพันกันระหว่างคนฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยนอกจากนี้ครับตัวคุณหมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่นะครับซึ่งต่อมาก็มี การพัฒนาในเรื่องของยุทธศาสตร์การประทะกับรัฐบาลทหารเมียนมาเราอาจจะรู้จักชื่อของคุนสาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมอาจจะขอข้ามเรื่องราวของคุณสาไว้นะครับเพราะว่าอยากจะเปิดเพลงกันต่อแล้วล่ะคราวนี mm hmm. ้ก็จะมาฟังเพลงเพราะๆของคุณหมอบ้างครับ mm hmm. เพลงชื่อคราวกัดเมืองไทยหรือคราวหนาวเมืองไทยเป็นบทเพลงในแนวสัญลักษณ์ครับ ให้คิดถึงแดนดินถิ่นเกิดนะครับว่าขนาดนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ความหนาวนั้นเป็นสัญญะทางด้านไหนแล้วเขาจะทําให้บ้านเมืองกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้อย่างไรจ่ายสายเมาขับร้องบันทึกเสียงบทเพลงข่าวกัดเมืองไทยครับท่านผู้ฟังเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ข่าวกัดเมืองไตหรือคราวหนาวเมืองไตดินแดนรัชฉานบทเพลงแนวสัญลักษณ์ที่จ่ายสายเมาศิลปินผู้ร่วมรับได้บันทึกเสียงเอาไว้วันนี้ก็คิดว่านำเรื่องราวที่น่าจะเป็นความทรงจำร่วมคันระหว่างคนในฝั่งเมียนมาเองแล้วก็คนชาติพันธ์ไทย หรือคนไทยใหญ่ที่เติบโตมากับการฟังเสียงฟังเพลงของจ่ายสายเมามานำลึกกันมีพิธีชาปนกษษษษษิจศพคนสำคัญท่านนี้ที่ย่านช่วยปีตากรุงย่างกุ้ง mm hmm. เมื่อวันเสาร์ที่20รกรกฎาคม2567ก็25 67, mm hmm. ก็คงจะส่งหัวใจไปคารวะจายสายเมาบุคคลสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่มากมาย ผมอยากจะส่งท้ายอันนี้ดีกว่าครับเป็นบทเพลงที่คุณจ่ายล้อมวุนศิลปินฉานหรือคนไทยใหญ่นะครับที่มาทำหากินอยู่ในฝั่งของประเทศไทยโดยเฉพาะมีผลงานที่บันทึกในสตูดิโอที่เชียงใหม่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวจ่ายล้อมวุนขับร้องเพลงหยับใจกอบเมืองไตเป็นบทเพลงในแนวคารวะคิดถึงจ่ายสายเมา อันนี้บันทึกเอาไว้นานแล้วนะครับก่อนที่จ่ายสายเมาจะป่วยแล้วก็จะถึงกรรมแต่ก็เป็นเพลงที่อยากจะเอามาปิดท้ายที่จริงถ้ามีเวลามากขึ้นงานของตัวจ่ายล้อมบุญเองเนี่แหะครับท่านผู้ฟังก็มีอะไรที่เป็นบทบันทึกความทรงจำของแรงงานไทยใหญ่ที่มา ทำงานมาสแสวงหาชีวิตใหม่อยู่ในประเทศไทยภาษาไทยของจ่ายล้ำบุญโฆษณาล่วงหน้าไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นภาษาที่ชัดเจนมากๆบางทีแทบจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือคนฝั่งไทยใหญ่ที่ข้ามแดนมาแล้วก็มีบทเพลงที่มีคุณค่าในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบในด้านของวัฒนธรรมการเมืองนะครับที่อยู่ในงานของเขา มีทั้งบทเพลงที่เป็นตัวแทนเสียงทหารไทยใหญ่ที่เรียกร้องแผ่นดินคืนจากเมียนมาบทเพลงที่พูดถึงการเดินทางข้ามแดนมาหางานทําในเมืองไทยว่ามีความลําบากยากเย็นเพียงใดบทเพลงที่พูดถึงแรงงานเมียนมานะครับแแรงงานไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเจอกับชะตากรรมอย่างไรบ้างแต่วันนี้ครับอยากจะปิดท้ายด้วย บทเพลงหยาบใจเกอบเมืองไตบทเพลงคารวะจ่ายสายเมาผู้ที่เป็นแรงบนันดาลใจของผู้คนในดินแดนรัชฉานจนถึงชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยร่วมกันในแผ่นดินเมียนมาและขอให้กำลังใจพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆที่สามารถก้าวพ้นความอายุติธรรมของรัฐบาลเผด็จการทหารนะครับ รำลากันกับเพลงหยับใจเกอบเมืองไตและขอรำลึกการจากไปของจายสายเมาศิลปินในดวงใจของเพื่อนๆชาวไทยใหญ่ชาวพมา่าเอาไว้นะที่นี้ด้วยสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส